ผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะก็เป็นประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่มีเพจดังหลายเพจเนี่ยก็ออกมาแฉนะฮะว่ามีนักร้องชายคนหนึ่งนะฮะที่ไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็มีอักษรย่อตามมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งก็โยงไปถึงนะฮะหนุ่มแอมมี่เดอะบัตทอมบลูส์นะฮะกับอดีตแฟนสาวสาวเมรีคัมพีนะฮะจนกระทั่งเรื่องมันแดงขึ้นมาฮะหลังจากที่สาวเมรีเนี่ยออกมาโพสต์ว่าตนเองนั้นเนี่ยท้องได้3เดือนแล้วเนี่ยนะฮะจนก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหเป็นกระแสดราม่าที่ดูเดือดมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์กระหน่ำเยอะแยะมากมายนะไปถึงหนุ่มแอมมี่นี่แหละคุณผู้ชมนะจนกระทั่งหนุ่มแอมมี่เองก็ออกมาโพสต์เดือดนะฮะใส่สาวเมรีเลยนะแล้วก็มีการออกมาแฉว่าสาวเมรีนั้นเนี่ยนะมีการขู่ลูกสาวของตัวเองด้วยนะจนกระทั่งสาวเมรีก็มีการออกมาโต้ตอบเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็แชทอีกฝั่งนึงคุณผู้ชมออกมาแบบเต็มๆเลยปังปังปังนี่แหละคุณผู้ชมฮะจนก็กลายเป็นเรื่องราวที่ถกกันสนั่นโซเชียลเลยล่าสุดคุณผู้ชมครับหนุ่มแอมมี่ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นเนี่ยทำไปด้วยโทสะครอบงำแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองออกมาแฉสาวเมรีนั้นเนี่ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยนะฮะอันนี้หนุ่มแอมมี่พูดแบบนี้แต่ปรากฏว่ากระแสดราม่าสังคมโลกโซเชียลคุณผู้ชมฮะก็ซัดเดือดหนุ่มแอมมี่เลยนะหลายคนบอกว่าเอ้าถ้ารู้สึกผิดจริงๆเนี่ยนะฮะหรือว่ารู้สึกผิดแล้วเนี่ยควรจะขอโทษตั้งแต่แรกไม่ควรออกมาชี้แจงแบบนี้ทีหลังนะฮะเป็นเพราะว่ากระแสตีกลับหรือเปล่าเลยออกมาขอโทษนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะในโลกโซเชียลก็ร้อนระอุขึ้นมาทันทีนะฮะเมื่อมีข่าวเมาส์มอยสนั่นโซเชียลว่ามีนักร้องชายที่มักจะมีข่าวเฉาเรื่องความเจ้าชู้ฮะทำผู้หญิงท้องและไม่รับจนกระทั่งเนี่ยมีคนออกมาบอกใบอักษรย่อเยอะแยะมากมายโยงไปคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งหวยเนี่ยดันไปตกที่อดีตคู่รักนักดนตรีนะฮะอย่างแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์นะฮะหรือว่าแอมมี่เดอะบัตทอมบลูส์นะครับกับสาวเมรีคัมภีร์หนึ่งในลูกสาวของพ่อปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์ครับศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานจนกระทั่งเรื่องราวมาแดงขึ้นฮะและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเมรีฮะตัดสินใจออกมาประกาศว่าตนนั้นท้องได้3เดือนแล้วนะฮะพร้อมขอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไม่มีพ่อของลูกหลังเลิกรากับนักร้องหนุ่มแอมมี่ไปเมื่อ2เดือนก่อนนั่นเองอีกทั้งยังเปิดเผยนะว่าไม่ขอให้พ่อของลูกเนี่ยกลับมาด้วยนะฮะและก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยโตขึ้นมาเห็นพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายแม่โดยสาวเมรียังเคยออกมาไลฟ์เผยถึงเรื่องที่ตั้งท้องบอกว่าเคยคุยกับแอมมี่แล้วแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่เชื่อเพราะคิดว่าเธอเนี่ยทำไปเพราะต้องการให้กลับมาคืนดีเธอจึงบอกให้ไปตรวจพร้อมกันเลยแต่อีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ไปเธอจึงไปตรวจคนเดียวและเมื่อผลออกมาว่าท้องจริงๆเนี่ยฝ่ายชายกลับบล็อกเธอฮะและก็หายไปเลยจนกระทั่งต่อมาครับแอมมี่ออกมาแฉเดือดถึงสาเหตุการเลิกราบอกว่าตนนั้นเนี่ยรับไม่ได้ที่สาวเมรีเนี่ยไปขู่ทำร้ายลูกสาวของตนเองนะโดยแอมมี่เนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาเนี่ยจะไปตรวจครรภ์แรกเริ่มที่ทราบข่าวเนี่ยผมแสดงการรับผิดชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากครรภ์ทันทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มี3เหตุผลหลักดังนี้1เรื่องการขู่ทำร้ายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด 3. การแฉในรอบแรกที่เขาเนี่ยยอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและก็รู้จักกับนักข่าวและก็เพจเจ้าของต้นเรื่องด้วยผมเนี่ยมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคลและ CCTV จะเปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้จนกระทั่งต่อมานะฮะแอมมี่เองยังไม่ทันจะเปิดเผยหลักฐานเลยนะฮะสาวเมรีเนี่ยก็ออกมาโพสต์สวนทันควันเลยคุณผู้ชมทันทีเลยนะฮะโต้ตอบอย่างดุเดือดเลยบอกว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมย์สุดท้ายเมย์กลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้โดยในแชทนั้นแอมมี่ใช้คำว่ากรูเมืองนี่นะฮะภาษาพวกคุณรามเลยและในแชทเมรีเนี่ยก็ยังได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทำจริงๆส่วนเรื่องต้นสังกัดเนี่ยก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนั้นฮะเธอยังบอกอีกว่าตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเมย์เกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมย์ก็สงสารลูกซึ่งแอมมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากเมืองซึ่ง
สาวเมรีคัมภีร์ฮะก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่แอมมี่นั้นออกมาโพสต์นะฮะเธอบอกว่าเรื่องที่ทำร้ายลูกสาวเขาเนี่ยตอนนั้นแค่บอกว่าจะบอกลูกคุณว่าคุณทำอะไรบ้างไม่ได้คิดจะขู่ทำร้ายยอมรับว่าแค่ปากเก่งแล้วก็พูดด้วยอารมณ์จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆส่วนเรื่องที่แฉเนี่ยสาวเมย์เปิดเผยบอกว่าไม่ได้เรียกว่าแฉก็แค่โพสต์เฟซบุ๊กตามปกติส่วนเรื่องที่รู้จักกับเพจเนี่ยก็เพราะรอบแรกเนี่ยที่ออกมาแฉถึงได้รู้จักกับเพจซึ่งรู้จักแค่ไม่กี่เพจส่วนเพจอื่นๆเมย์ไม่รู้จักสำหรับประเด็น CCTV รอบแรกเนี่ยตอนที่รอหน้าบ้านเพื่อให้เขาดูผลตรวจ2ขีดเนี่ยนะฮะซึ่งก็นอกจากนั้นก็ยังมีการตะโกนด่านะฮะส่วนอีกครั้งเนี่ยก็ตอนที่อัลตราซาวด์ซึ่งทั้ง2ครั้งเนี่ยตนก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับแอมมี่เลยนะส่วนเรื่องที่เขาไล่ให้ไปตรวจอัลเตอร์ซาวด์เนี่ยเขาก็บอกแค่ว่าก็ให้ครบ9เดือนก่อนค่อยเอาไปเลี้ยงสำหรับเรื่องการตรวจเลือดเนี่ยหมอเขาให้เอาเลือดผู้ชายเนี่ยมาตรวจตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าต้องทำยังไงอะไรบ้างก็เลยทำทุกทางให้คนรอบข้างเนี่ยไปขอเลือดมาตรวจแต่ไม่ได้ขอให้กลับมาสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยก็เลยให้เพื่อนสนิทเนี่ยติดต่อเข้าไปเขาก็เลยติดต่อกลับมาวันที่เป็นข่าวนี่แหละและก็คุยกันซึ่งส่วนมากเรื่องที่คุยกันก็เป็นเรื่องข่าวและคุยเรื่องลูกน้อยมากสุดท้ายก็เลยบล็อกเบอร์ไปพอวันต่อมาก็อันบล็อกเพราะเพื่อนสนิทเขาโทรมาบอกว่าจะขอเบอร์พ่อเรานี่แหละฮะล่าสุดคุณผู้ชมแอมมี่เดอะบัตทอมบูสฮะออกมาโพสต์ขอโทษสาวเมรีแล้วนะฮะพร้อมกับบอกว่าที่ทำไปนั้นเนี่ยเป็นเพราะโทสะครอบงำก่อนจะบอกว่าสิ่งที่ตนนั้นโต้ตอบผ่านสื่อนั้นไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยโดยหนุ่มแอมมี่ฮะโพสต์ระบุแบบนี้บอกว่าหลังออกจากเรือนจำนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตการเป็นนักดนตรีของผมการดิ้นรนกลับมาทำเพลงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ณเวลานั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเธอหยิบกีตาร์ใส่มือผมอีกครั้งเธอคือคนเล่นกีตาร์กับผมคนแรกเธอคือผู้ฟังคนแรกคนที่ได้ยินทั้งเนื้อร้องทำนองของเพลงที่กำลังถูกแต่งขึ้นมาอีกครั้งจากปากของผมบ้างก็ดีหรือบางทีเธอก็หยิบมันมาฟังคนเดียวผ่านโทรศัพท์เครื่องเก่าๆที่เราใช้ในการทำเดโมนับว่านานพอดูเลยแหละจนกระทั่งโชคก็เข้าข้างเราได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงสถานการณ์ทุกอย่างค่อยๆกลับมาดีในเส้นทางสายดนตรีเริ่มมีงานเราทำ MV ด้วยกันทีมเราเริ่มใหญ่ขึ้นมีเพื่อนร่วมทางมากขึ้นขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของเรา2คนก็เริ่มไปในทิศทางที่แย่ลงจนถึงขั้นต้องเลิกรากันไปในที่สุดซึ่งในส่วนนี้ผมผิดเองที่ไม่สามารถรักษาความรักของเราไว้ได้ในวันที่เมย์บอกผมว่าท้องผมขอโทษที่ช่วงนั้นผมไม่สามารถทำหน้าที่อย่างที่พ่อควรจะทำผมขอโทษนะเมรีตอนนั้นอารมณ์และโทสะครอบงำจนไม่สามารถเคียงข้างในวันที่เมย์ต้องการการนัดหมายต้องพังลงทุกครั้งผมขอโทษที่ตอบโต้คุณผ่านสื่อนั้นมันเป็นการกระทำที่ผมถือว่ามันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยผมอยากขอโทษคุณอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้ขอโทษเลยต่อจากนี้หากมันยังพอมีทางผมอยากขอโอกาสที่จะได้แก้ไขมันสำหรับความผิดพลาดของผมผมไม่ใช่คนรักที่ดีและพ่อที่ดีแต่ผมพร้อมเป็นพ่อของลูกเราพร้อมที่จะดูแลลูกของเราผมเชื่อว่ามันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆสำหรับคนที่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังขอโทษที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่สัญญาว่าจะพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเราผมขอโทษนะเมรีลงท้ายชื่อแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูส์นะฮะวันที่9มกราคมปี2024ผู้ชมฮะปรากฏว่าในคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดสุดๆบางส่วนก็เห็นใจและก็ให้กำลังใจทั้งคู่นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าซัดเดือดสุดๆโดยมีคอมเมนต์อาทิทำไมอ่านแล้วรู้สึกเจ็บมากแอมมี่ใจร้ายมากเลยนะวันที่คุณไม่มีใครคุณมีเขาแล้ววันที่เขาไม่มีใครคุณไม่อยู่กับเขาซ้ำยังทำร้ายจิตใจเขาอย่างไม่น่าให้อภัยคิดได้เองหรือใครชี้นำโอ้โหนี่นะเปิดโพสต์มาแบบนี้เลยมาบอกตอนกระแสตีกลับถ้าไม่เป็นข่าวก็หายเงียบบล็อกคนที่กำลังท้องให้สู้คนเดียวให้คิดใหม่ขอให้คุณเจอแบบนี้บ้างละกันคนคิดได้จริงต้องทำแต่แรกแล้วไม่ใช่คิดได้เพราะกระแสสังคมโจมตีและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาพี่รักใครบ้างคะนอกจากตัวเองถ้าไม่กลัวกระทบงานจะออกมาขอโทษไหมอะควรไปขอโทษพ่อกับแม่ผู้หญิงเขานู่นเลยแค่นี้คงไม่พออย่างกับคนละคนไม่เหมือนในแชทที่คุยกับเมรีเลย
เอาหล่อเท่เลยถ้ากระแสสังคมไม่ตีกลับนี่คงชิลและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกขอโทษแล้วต้องประกาศลงสื่ออีกหนึ่งแบบฉ่ำให้ดูแมนๆแล้วที่คุณทำร้ายร่างกายเขาจริงไหมเมรีคงคิดว่าอย่าว่าแต่เป็นพ่อเลยเป็นคนให้ได้ก่อนนี่แหละฮะคุณผู้ชมคือความคิดเห็นบางส่วนที่โอ้โหคือดุเดือดคุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลคือดุเดือดมากก็มีอีกหลายส่วนเลยทีเดียวครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่นะฮะแล้วก็ดีใจที่ทั้งคู่นั้นเนี่ยก็ยอมลดทิฐิลงมานะฮะยังไงก็ท็อปดาราฮะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นั้นฝ่าดราม่านี้ไปให้ได้แล้วกันนะครับค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ท็อปดารานะคะขอให้ท็อปดาราอยู่คู่คนไทยไปยาวๆนานเลยแล้วก็คอยนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ตลอดไปจุ๊บๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ